สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาผัดนะคะกะเพรานะคะใส่บรอกโคลี่หมูนะทุกคนง่ายๆนะเป็นเมนูอาหารจานเดียวแบบมีของเหลือกินในตู้ก็เอามาผัดนะทุกคนนะคะพริกค่ะเครื่องผัดกะเพราสำเร็จรูปค่ะทุกคนของคุณแม่ประนอมนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะ